้ยอะไรเนี่ยติ๊กคุณมาได้ไงแล้วทำไมคุณถึงอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยนะไว้เดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนายช่วยฉันหน่อยนะผมช่วยคุณผมจะได้ประโยชน์อะไรคุณทำผิดเลยหนีใครมาหรือเปล่าผมไม่ยุ่งด้วยหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนายเชื่อฉันได้ถ้านายช่วยฉันฉันให้นายเลย1 ล้าน1 ล้านใช่ถ้ายังไม่พอฉันจะเติมน้ำมันรถให้นายตลอดชีวิตเลยคุณจะบ้าเหรอเงินเยอะขนาดนั้นเยอะกว่านี้ฉันก็ให้ได้ถ้านายช่วยฉันงั้นนายนะโอเคโอเคตกลงผมช่วยคุณก็ได้พี่พาใครมาโยกนี่ลูกหมูนะลูกหมูนี่โยกน้องสาวของผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีเตอร์พี่เขาเป็นใครใส่ชุดเจ้าสาวด้วยอย่าบอกนะว่าพี่ไปฉุดเขามาจากงานแต่งแฟนพี่เหรอเพื่อนลูกหมูเป็นเพื่อนพี่จะมาขออยู่ด้วยพักนึงเอาล่ะเอาล่ะแกไม่ต้องถามมากพาพี่ลูกหมูเขาไปเปลี่ยนชุดหน่อยใส่ชุดนี้คงทำอะไรไม่สะดวกค่ะพี่ชายรับทราบค่ะไปค่ะพี่หมูไปเปลี่ยนชุดกันค่ะมะละกอเนื้อดีขนาดนี้แต่ราคาไม่แพงแปลกจังไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะพี่หมูคนขายมะละกอก็คุณรู้จักกันนี้แหละค่ะแม่ค้าเหมือนกันเขาก็เลยให้ราคาถูกๆจ้ะอ๋อแบบนี้นี่เองมานี่ค่ะพี่หมูตอบแบบนั้นเดี๋ยวลูกค้าบ่นแย่ต้องค่อยๆปอกแบบนี้ค่ะไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะมันจะได้ไม่กินเนื้อนี่ค่ะก็จะได้เส้นที่ถูกใจลูกค้าร้านหยกโอ้โหน้องหยกนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฝีมือสุดๆไม่หรอกพี่หมูมันเป็นเรื่องปกติของแม่ค้าสับมะละกอเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องตับแซ่บๆด้วยโหยพี่ได้ยินแบบนี้แล้วอยากลองตำส้มตำดูบ้างเลยอ่ะถ้าวันนี้หยกว่างหยกสอนพี่หน่อยนะได้สิคะพี่หมูอะลองดูไหมลองดูก็ได้เนี่ยเหรอแหมพี่เตอร์มองพี่หมูตาไม่กระพริบเลยนะอะไรพี่แค่มองว่าลูกหมูใส่ชุดแกแล้วดูแปลกตาดีหรอเดี๋ยวพี่ไปวิ่งวินก่อนนะเจอกันตอนเย็นไปก่อนนะลูกหมูค่ะอันนี้พอหรือยังพอแล้วค่ะเก็บเลยนะไม่
จออีกหรอคุณทาวินลูกสาวฉันหนีไปทั้งคนจะให้ฉันอยู่แบบสบายใจได้ยังไงไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องหาให้เจอแค่นี้นะสวัสดีค่ะคุณหญิงคือว่าตอนนี้ลูกสาวดิฉันยังไม่พร้อมนะคะขอป่วยนิดหน่อยจุ๋มเลยอยากจะขอเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนนะคะค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไว้ลูกหนูหายดีเมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาคุยเรื่องงานแต่งกันอีกทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอโทษผมคิดว่าคุณเป็นโยกคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคซุกหัวอยู่นี่นี่เองเย็นตัวดีคุณแม่นั่นสิครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่าพี่หมูกลับบ้านกับแม่ไปก็หมูหยุดแกหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะไอ้วินมอเตอร์ไซค์หน่อยเป็นแค่หมาวัดแต่หวังจะเด็ดดอกฟ้าลูกหมูทำไมแกถึงไฟต่ำหนีมาคบกับไอ้วินคนนี้ก็เลือกเศรษฐีดีๆไว้ให้แกแล้วแกคิดอะไรอยู่ฮะจะเย็นๆก่อนนะคะพี่มิตรฉันไม่ฟังใครทั้งนั้นพวกแกรู้เอาไว้เลยนะว่าร้านที่พวกแกเช่าอยู่มันอยู่ในเขตพื้นที่ของฉันต่อไปนี้แกห้ามมายุ่งกับลูกสาวฉันถ้าแกขืนมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกฉันจะยึดร้านนี้เอาให้พวกแกไม่มีที่ทำกินเลยแม่หนูไม่ต้องพูดอะไรแล้วไปกลับบ้านมาเร็วแกต้องอยู่ในนี้ห้ามออกไปไหนคุณแม่คะแบบนี้มันจะไม่เกินไปหน่อยหรอคะที่แม่ทำเพราะแม่หวังดีกับแกอยากให้แกมีอนาคตที่ดีอยากให้มีคนมาดูแลแกแทนแม่ในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วแล้วห้ามคิดหนีอีกเด็ดขาดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานแต่งพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวสิคะคุณแม่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 รอนานไหมครับคุณเจ้าสาวพีเตอร์โยกทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะมีคนให้พวกเรามาค่ะใครเหรอแม่เอง
นะครับคุณท่านผมชอบลูกหมูจริงๆแล้วยังไงรักกันชอบกันมันทำให้ลูกสาวฉันอิ่มท้องไม่ได้หรอกนะวินมอเตอร์ไซค์อย่างนายจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลลูกสาวฉันได้ได้สิครับผมดูแลลูกหมูได้แน่นอนผมไม่ขออะไรมากผมแค่อยากขอโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองว่าผมรักลูกสาวคุณท่านจริงๆนะครับนะครับคุณท่านให้โอกาสผมเถอะนะครับนายรักลูกสาวฉันจริงๆเหรอจริงครับคุณท่านพวกเธอกลับไปก่อนเถอะไปเถอะพีเตอร์ฮัลโหลค่ะคุณหญิงงานแต่งที่ดิฉันขอเลื่อนดิฉันขอเปลี่ยนไปยกเลิกแทนนะคะดิฉันขอโทษจริงๆนะคะที่ดิฉันผิดคำพูดดิฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกความสุขของลูกมากกว่าความสุขของตัวเองดิฉันต้องขอโทษอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ทำเพื่อหนูแล้วก็ไม่บังคับหนูไม่ต้องขอบคุณอะไรแม่หรอกลูกปีเตอร์เขามาทำให้แม่ฉุกคิดได้ว่าความรักมันบังคับกันไม่ได้ลูกรักใครชอบใครแม่ก็ต้องรักด้วยความสุขของหนูคือความสุขของแม่แม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกปีเตอร์ฉันฝากลูกสาวฉันด้วยนะเชื่อใจผมได้เลยครับคุณท่านผมสัญญาว่าผมจะดูแลลูกหมูให้ดีที่สุดออกมาจากความฝันอยากเข้าไปทักจิต